สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนบทที่3นะคะซึ่งในบทเรียนบทที่3เนี่ยนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนโยบายกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคมและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุในบทนี้เราจะเรียนในช่วงเวลาของพุทธศักราช2,540ถึง2,559 นอกจากนั้นในบทนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะส่ส่วนด้วยกันส่วนที่1จะเป็นเรื่องนโยบายของรัฐในส่วนที่2เราจะเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริการกิจาการโทรคมนาคมในบทนี้ในส่วนที่3เองเราก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุและสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรสุดท้ายนะคะในส่วนที่4เราจะเรียนรู้ว่า การปฏิรูปการพัฒนานโยบายรัฐกฎหมายกฎเกณฑ์ทั้งหลายเกือบเป็นระยะเวลาร่วม20ปีนับจากปี240ถึง2559ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนอย่างไรนะคะต่อพัฒนาการบริการกิจการโทรคม,มนาคมซึ่งในปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีธทรคมนาคม 5G ทั้งหมดนี้เราจะมาเรียนรู้กันผ่านทั้ง ตัวอาจารย์เองซึ่งเป็นผู้สอนแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยอดพลเทพสิทธาแล้วก็ยังมีการเรียนรู้สื่อการสอนในหลายๆรูปแบบทั้งหมดนี้มีกระสารประกอบการบรรยายผู้เรียนอย่าลืมอ่านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เมื่อเรียนรู้จบท้ายหมดแล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบท้ายหมดเรียนกันค่ะ